ทีนี้เนี่ยผมว่าเวลายังได้อยู่พี่อ้อยค่ะต่อไหมอยากฟังอ่ะอยากฟังอ่ะได้ค่ะความสงสารเป็นเหตุก็คือว่าเหมือนเดิมค่ะครับเที่ยงคืนครึ่งมีศพออกมาจากโรงพยาบาลครับเขาให้เราไปอาบน้ำแต่งตัวปกติต้องทำที่โรงพยาบาลแต่ญาติเขาขอกลับมาทำที่บ้านแล้วก็ให้เราไปเบิกโรงมัตตสังอะไรตามปกติช่วงระหว่างการเดินทางเราก็ขับรถเปิดเพลงวันนั้นนึกยังไงไม่รู้อุตริธรณีกันแสงขับรถเปิดเพลงธรณีกันแสงเพลงในงานศพอะนะใช่ค่ะนึกยังไงไม่รู้อยากฟังแล้วก็เปิดพอเราเปิดแล้วก็ขับรถไปเรื่อยๆเห็นคนผู้ชายแก่ๆโบกเราก็ขี่เลยไปพอขี่เลยไปได้หน่อยปั๊บเป็นคนแก่คนเดิมอีกโบกรถพอขี่ไปได้อีกเอาโบกรถอีกเราจอดทีนี้เพราะเห็น3ครั้งแล้วตัวเองต้องจอดแต่การจอดรถของเราไม่ใช่ว่าพอนั่นต้องเบรกจึ๊กเลยงั้นไม่ใช่เราค่อยๆเบรกแล้วค่อยๆมองดูว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือบางทีเขาให้ใครออกมาและจะมีข้างในเข้ามาตลบเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเองก็เปิดไอ้นี่เลยเปิดไซเรนหน้ารถไว้เปิดไซเรนหน้ารถไว้ให้เผื่อรถที่ผ่านไปผ่านมาจะได้รู้ว่าเออเรามีเหตุอยู่ตรงนี้นะเผื่อเขาจะเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงจังหวะเวลานั้นไม่มีรถเลยแม้แต่คันเดียวทั้งที่มันเป็นถนนที่สมควรจะมีรถเราก็ลงไปถามคุณตาคะมีอะไรให้หนูช่วยเหลือไหมหนูยินดีจะช่วยคุณตาบอกว่าตาหิวเหลือเกินหลานเอ้ยยายก็แก่แล้วไม่ได้กินอะไรกันมานานโขแล้วนะอยากกินจังเลยช่วยหน่อยได้ไหมแล้วพอดีตัวเองเนี่ยจึงจะแวะเซเว่นมาซื้อแซนด์วิชอันละ13บาทนะมาอันนึงนมแลคตาซอยมา2กล่องแล้วก็น้ำเปล่าขวดหนึ่งเราก็เลยนึกในใจเออเราไปซื้อของมานี่หว่าไม่เป็นไรเอาให้ตากับยายกินก็ได้เพราะเราก็ทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้วเราก็ช่วยเหลือตากับยายตรงนี้หน่อยแล้วก็ถามตาว่าตาจ๋าแล้วบ้านยายอยู่ตรงไหนตาแกก็ชี้เข้าไปในป่าบ้านตาอยู่ข้างในนี้เอ้าบ้านตาอยู่ข้างในนี้แล้วลูกหลานตาล่ะไม่อยู่เหรอเขาก็บอกว่าลูกหลานตามีแต่เราคนเดียวเนี่ยแหละเราไหนอ่ะว่าอย่างนี้เราไหนอ่ะเขาบอกว่าหนูไงหนูเนี่ยนะหนูเนี่ยนะเป็นหลานของตาบอกใช่เอ๊ยังไงแล้วหน้าตาไม่เป็นไรไม่เป็นไรตางั้นตาพาหนูไปที่บ้านกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวหนูจะเข้าไปที่รถจะไปเอาแซนด์วิชกับเอานมแล้วก็เอาน้ำมาให้ตากับยายกินประทังหิวไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าหนูจะแจ้งผู้ใหญ่บ้านจะเอาข้าวสารอาหารแห้งเข้ามาให้เนื้อยังไงไม่รู้เอกใจติดเงินมาด้วย200เห็นคุณตาเดินเข้าไปในป่าก็ย่องกระแย่งกระย่องกระแย่งเราก็เดินตามเข้าไปคุณตาเดินเร็วมากเฮ้ยเราบอกคุณตารอหนูก่อนเราก็กระโดดข้ามหญ้าไปคุณตาก็เดินปุ๊บฟุดฟุดฟุดแล้วเราก็มองหาดิทีนี้เอ้าคุณตาคุณยายหายไปไหนมองอยู่นั่นนะหาไม่เจอก็เลยข้ามไอ้ตรงนี้มาไปเอาไฟฉายที่รถแล้วก็เดินเข้าไปใหม่เดินตามรอยทางที่เราเข้าไปใหม่แปลกนะคุณแจ็คถ้าเราจะเข้าบ้านใครตามทางที่เป็นป่าเป็นหญ้าเนี่ยมันจะต้องมีรอยทางเดินเข้าไปถูกไม่มีรอยทางเดินนะคะแล้วที่คุณตาเดินไปอ่ะยังไงมันก็ต้องมีรอยไม่มีค่ะเราก็พยายามเอาสายไฟส่องเอาไฟเนี่ยส่องจนกระทั่งไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งเป็นศาลเก่าแก่ข้างทางค่ะเป็นศาลเหรอใช่ค่ะเป็นศาลอยู่ข้างทางเราก็เดินไปตรงศาลอีกไปส่องดูไม่มีบ้านใครอยู่เลยอ่ะคุณแจ๊คแล้วคุณตาที่ยืนอยู่เมื่อกี้เนี่ยที่กวักมือเรียกเราขอข้าวขอน้ำเรากินน่ะคือใครครับก็เลยตั้งอธิษฐานขึ้นมาว่าคุณตาอยู่ตรงไหนให้หนูรู้ทีว่าคุณตาอยู่ไหน
ยกเราคิดในใจหลับตาแล้วก็ยกของที่อยู่ในมือสาธุแกก็พอเราลืมตานั้นแกไม่อยู่หน้าเราเลยเฮ้ยพี่อ้อยจริงถ้าเดินมายังไงเราก็ต้องได้ยินเสียงครับพอพี่ลืมตาขึ้นมาปั๊บเห็นตายืนอยู่ข้างหน้าพี่ก็ไอ้ตกใจนะพี่ก็ด่าออกไปมาโหอะไรอย่างนี้วะเราก็ว่าตาก็บอกว่านี่ไงบ้านตาอยู่ตรงนี้แกก็ชี้ไปแล้วอยู่ดีๆพี่ก็เห็นภาพตรงนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนบ้านคนที่เป็นเพิงหมาแงนเป็นเหมือนกับเพิงของคนโบราณเขาอยู่อาศัยกันอ่ะเป็นเพิงแบบเป็นไม้จักตอกเป็นประตูเป็นมันไม้เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยที่คุณแจ็คเคยเห็นหนังจักรวงๆไหมเคยครับเคยที่ว่าเขาจะเป็นประตูไม้เปิดปิดได้แค่นั้นเป็นสภาพบ้านอย่างนั้นแล้วก็พอพี่กับพี่ตาปั๊บบ้านตรงนั้นอ่ะมันหายไปก็เห็นเป็นสารล้างๆเป็นสารล้างๆอยู่สารหนึ่งแล้วหันกลับมาคุณตาหายไปอีกแล้วก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ถ้าเป็นคุณตาจริงคุณตาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมงั้นหนูจะเอาของวางไว้ตรงสารนี้ให้คุณตาให้คุณยายกินกันนะเราก็เอาไปวางแล้วก็เอาเงิน200วางไว้ให้อธิษฐานเลยคุณตาคะคุณยายคะถ้าใช่คุณตาคุณยายมาหาหนูจริงพรุ่งนี้หนูจะมาที่นี่พร้อมกับคนอีก 2-3 คนเพื่อให้รู้เช่นเห็นชาติว่าสารตรงนี้มีจริงและหนูจะเอาของทับไว้ลักษณะแบบนี้และเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไว้เป็นด้านหน้าด้านข้างสองข้างนะคะแล้วก็อ้อมไปข้างหลังอีกถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็ถ่ายรูปเข้าหาหน้าตัวเองด้วยพอเราถ่ายเสร็จไลฟ์เสร็จปั๊บวางไว้ปุ๊บเดินออกมาขึ้นรถมาเปิดมือถือดูเห็นตัวเองถ่ายรูปเนี่ยรูปสุดท้ายเนี่ยที่ตัวเองถ่ายแล้วหันหน้าเข้าหาสารน่ะไม่มีสารค่ะสารหายเหรอใช่ถ่ายไม่ติดสารใช่ค่ะลุงขึ้นเช้าเรามาดูอีกทีนึงมากับเพื่อนอีก 3-4 คนครับจริงๆค่ะสารนั้นมีจริงๆแล้วไม่มีบ้านคนเลยเนี่ยค่ะเรื่องก็เป็นประมาณนี้แล้วในศาลพี่อ้อยไม่นานเราอาจจะบูรณะศาลตรงนี้ขึ้นมาทางพี่อ้อยในศาลมีอะไรบ้างในศาลใช่มั้ยคะที่มีเนี่ยก็คือจะมีแจกันเก่าๆอยู่แจกันนึงซึ่งเป็นแจกันแตกครับกินคว่ำอยู่แล้วก็มีช้างหักๆเก่าๆเลยเป็นสารไม้นะคะแล้วก็มีแก้วแตกวางอยู่มีของอยู่แค่นี้ค่ะไม่มีรูปปั้นตายายไม่มีค่ะแต่เราเห็นเป็นคุณตาออกมาหาพร้อมเก่งไปเลยแล้วเราก็ถามว่าลูกหลานได้มาดูเหรอเขาก็บอกว่าเรานั่นแหละเป็นลูกเป็นหลานตาก็เลยงงว่าเราไปเป็นลูกเป็นหลานท่านตั้งแต่ตอนไหนแล้วแบงค์ร้อยสองใบที่เราเอาขวดน้ำวางทับไว้เป็นกระดาษไปได้ไงอะคุณแจ็คไม่ใช่เป็นกระดาษเป็นใบไม้ไปได้ยังไงเอากลายเป็นใบไม้ใช่ค่ะหรือว่าตอนที่เราเอาเงินออกมาเราไปหกล้มหรือไปอะไรยังไงหรือเปล่าเรื่องนี้บางคนได้ยินอาจจะบอกว่าเพ้อเจ้อมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่คนที่มาดูด้วยอ่ะใครๆก็บอกว่ามันเป็นใบไม้แห้งๆไปแล้วแล้วเราก็ควักดูเอ้าแล้วเงิน200ที่เราเอาวางไว้มันไปไหนวะผลสรุปเงิน200ที่วางไว้ให้คุณตาอยู่ที่คอนโซลหน้ารถค่ะกลับไปอยู่ที่หน้ารถใช่ค่ะแกคงเอามาคืนเพราะผมว่าให้เงินไปแกเอาไปใช้ยังไงไงเอาเงินเขาไปซื้อของในเซเว่นก็ไม่ได้นะถูกไหมก็จะประมาณนั้นนะคะเพราะว่ามันตีโจทย์อะไรออกไปได้หลายอย่างความปฏิหารการพลิกผันของบนโลกนี้มันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้ค่ะแล้วตัวของพี่อ้อยคิดว่าจะทำไงกับสารนี้ต่อไปก็เราเป็นคนไม่เล่นหวยก็คิดอยู่ในใจว่าถ้าวันใดวันหนึ่งมีเงินสารเนี่ยที่เราเคยไปดูมาเนี่ยมันอยู่ที่ 2,000 กว่าขอให้มีเงินเก็บขอให้งานเข้ามาแล้วมีเจ้าภาพใจดีๆ
เดี๋ยวจะไปซื้อศาลมาตั้งให้มาถวายให้แต่จะให้มาไหว้ทุกวันมันคงเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยเดือนละครั้งหรือเดือนละ2ครั้งก็พอนะจะคิดอยู่ในใจอย่างนี้ค่ะแล้วแกให้เลขมาด้วยนะตอนเนี้ยเห็นเลขมาแล้ว3ตัวครับแต่ไม่เล่นแกให้มายังไงพี่อ้อยให้มาวันที่เราไปกันตอนเช้าไปดูกันค่ะเห็น3ตัวขึ้นมาเลยค่ะคนอื่นเขาก็เห็นกันเห็นเลขเดียวกันหมดเลยแต่ก็เลยบอกว่าใครจะเล่นเล่นไปแต่เป็นคนนึงที่ไม่ขอเล่นขอเอาศีลมาคุ้มครองตัวเองครับเพราะถ้าเราเล่นเราดึงบุญออกมาเดี๋ยวเราจะไม่มีบุญใช้บางคนบอกว่าสาธุขอให้ถูกหวยทีเถอะคือเท่ากับว่าคุณยืมบุญมาใช้แล้วคำว่าสาธุเนี่ยหมายคำว่ายินดีด้วยหรือขอให้เป็นจริงนะมันหมายความว่าเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เป็นจริงเหมือนกับว่าเรายืมบุญบางคนก็บอกโอ้ถ้ามีบุญนะขอให้ถูกหวยทีเถอะเหมือนกับว่าคุณดึงบุญมาแล้วคุณดึงบุญยืมบุญของคุณที่จะมีในภพหน้าชาติหน้าคุณดึงเอามาใช้ตรงนี้แล้วแต่ภพหน้าชาติหน้าบุญของคุณก็ยังไม่มีถูกเพราะว่าพระอาจารย์สอนมาแบบนี้เราก็เลยไม่ยืมบุญเวลาเราจะสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าข้าพเจ้ามีกรรมใดไว้ขอมาให้หมดชาติหน้าภพหน้าข้าจะพระเจ้าจะได้ไม่มีกรรมติดไปจะมีแต่บุญอย่างเดียวอันไหนที่มันเป็นบุญได้อะไรได้ก็ลองดูพี่อ้อยฮะเอาอย่างงี้เดี๋ยวผมอย่างงี้ดีกว่าในเมื่อเรามีโอกาสมีบุญมีวาสนาที่เราได้คุยกันละถือว่าเรื่องเนี้ยถูกเล่าออกอากาศแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยเดี๋ยวผมให้วีวีติดต่อไปผมอยากช่วยเห็นพี่อ้อยบอกว่าสารอันนี้เท่าไหร่นะที่พี่อ้อยไปดูมา2,000 ค่ะ2,000เอาเป็นว่าเดี๋ยวทางเราเดี๋ยวก็เรดิโอเป็นเจ้าภาพให้เอาไหมอันนี้เดี๋ยวเราขอปรึกษากับทางคนที่ไปก่อนลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงจะติดต่อกลับไปเพราะเรื่องเงิน มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของการเอามาจากผู้อื่นได้หมดแดงละเอียดไม่ดีเราสวยก็อย่างนี้ฮะถ้าจะทำอะไรตรงเนี้ยผมว่าวิธีการมันง่ายมากพี่อ้อยก็ไปถ่ายรูปตรงศาลแล้วก็ส่งมาให้แล้วก็เวลาไปซื้อก็ขอใบเสร็จมาจะได้สบายใจถ้าพี่อ้อยอยากจะไปซื้อศาลให้ทางตายายจริงๆนะค่ะก็เอาเนี้ยถือว่าเป็นการทำบุญส่วนถ้าสมมุติว่ามันเหลือมันขาดอะไรไงก็มาบอกกันส่วนที่เหลือก็ฝากไปทำบุญด้วยไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าทุกอย่างมันมีใบเสร็จพี่อ้อยใช่ค่ะและอีกอย่างหนึ่งการตั้งศาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราจะต้องมีขนมต้มแดงต้มขาวกุ้งผ้าปลาทูยำมีข้าวเปล่ามีกับข้าวมีพานมาทำพิธีซึ่งมีอะไรหลายอย่างต้องมีพระด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงค่อนข้างที่จะคิดสักมากพอควรครับ นะพี่อ้อยเอาอย่างนี้คือถ้าพี่อ้อยดูก่อนผมว่าพี่อ้อยรู้มากกว่าผมเยอะเลยว่าวิธีการทำจัดอะไรอย่างเงี้ยอะไรยังไงแต่ถ้าในส่วนของศาลอันเนี้ยขออนุญาตพี่อ้อยเป็นเจ้าภาพส่วนอื่นๆหรือถ้ามันขาดมันเหลืออะไรพี่อ้อยก็บอกมาแล้วกันถือว่าทำบุญด้วยกันพี่อ้อยได้ค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวถ้าขาดเหลืออะไรยังไงเดี๋ยวจะแจ้งไปได้เพราะว่าในเรื่องของบุญเรามีเยอะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆมานี่เราจะไม่ประกาศเราจะประกาศแต่เฉพาะที่จำเป็นถูกอย่างกับพรุ่งนี้ที่เราจะเผาเนี่ยเราก็จะประกาศออกมาแค่อุปกรณ์บนเมนเพราะเขาต้องไปยืมมาดอกร้อยละ20เอามาจัดงานศพ 20,000 เราต้องจ่ายทุก10วันอย่างเงี้ยเราจะเข้าช่วยแล้วผู้ใหญ่บ้านมายืนยันว่าอย่างนั้นจริงอย่างนี้จริงครับเราถึงจะเข้าช่วยถ้าจะเป็นเมื่อก่อนนี้พอเรารู้ว่าคนนี้เขายากไร้นะไม่มีน้ำช่วยผลสรุปเราเละครับเอาไอ้อันนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องตรงนั้นไปละนะเราเอาตรงนี้ดีกว่ายังไงก็แล้วแต่ในสิ่งที่พี่อ้อยทำนะพี่อ้อยทำในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่ดีละก็ขออนุโมทนาบุญอนุโมทนาสาธุเลยนะพี่อ้อยนะสาธุค่ะอันไหนที่ทำดีแล้วก็ทำต่อไปนะค่ะนะฮะได้ครับพี่อ้อยยังไงขอบคุณมากๆก็เดี๋ยวให้วีวีติดต่อไปนะได้ค่ะได้ค่ะโอเคพี่อ้อยขอบคุณมากๆเลยครับ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกท่านครับผม